มาที่ภาคเอกชนนะคะก็ได้มีการประเมินอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะคะว่าจะกลับมาฟื้นตัวชัดเจนในปีหน้าค่ะเป็นผลจากนโยบายของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่เริ่มเห็นผลนะคะโดยเฉพาะการกระตุ้นเศรษฐกิจกับประชาชนระดับฐานรากซึ่งเป็นกำลังซื้อหลักของจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์ค่ะนายสมพงษ์เผอิญโชคกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ไทยยูเนี่ยนคาร์มองภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยว่าจะเริ่มคึกคักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเพราะว่าประชาชนจะเร่งซื้อรถยนต์มากขึ้นเป็นผลจากการปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ซึ่งจะทำให้ราคารถยนต์ในปีหน้าปรับเพิ่มขึ้น 5-10% จึงกระตุ้นให้ประชาชนที่ต้องการซื้อรถยนต์เร่งตัดสินใจซื้อก่อนที่ราคาจะปรับขึ้นและเมื่อรวมกับผลจากนโยบายของทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจกับประชาชนระดับฐานรากซึ่งเป็นกลุ่มกำลังซื้อหลักของจักรยานยนต์และรถยนต์ก็จะทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยฟื้นตัวชัดเจนในปีหน้าในแง่ตรงนี้นะฮะที่ว่าจะย้ายฐานไปประเทศอื่นๆรอบบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าคงยากมากนะครับแล้วก็ที่ไม่ได้ยากนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราไปขังเขาไว้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากความพร้อมในแง่ของซัพพลายเชนหรือว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนในบ้านเราเนี่ยเยอะกว่ามากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยที่เขาจะไปสร้างซัพพลายเชนนะครับที่ได้รวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นเรื่องการพูดอย่างนี้เนี่ยก็คงเป็นเพียงการพูดเพื่อที่จะต่อรองหรืออยากจะขอสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของผู้ผลิตรถยนต์บางค่ายนะครับแต่ว่าถ้าโดยรวมจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนเนี่ยมองว่าเมืองไทยเนี่ยจะเป็นฐานที่เป็นที่สำคัญนะครับทางด้านนางสาวนภัสสรกิตพานิชกรรมการและรองกรรมการผู้อำนวยการบริหารบมจ.สมบูรณ์แอดวานซ์เทคโนโลยีนะคะธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ได้บอกว่าได้ปรับลดเป้ารายได้ปีนี้เหลือเติบโต 3% จากเดิมคาดว่าจะโต 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้ 8,200 ล้านบาทหลังภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวลดลงเหลือเพียง 5% จากปีก่อนหรือมียอดผลิตรถยนต์ประมาณ 1.9 ล้านคันในปีนี้ประกอบกับช่วงไตรมาส2ปีนี้มีการเปลี่ยนโมเดลรถกระบะของผู้ผลิตรถยนต์ทำให้ยอดผลิตรถยนต์ลดลง 22% อีกทั้งยังเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และแม้ยอดผลิตเพื่อขายในประเทศจะลดลงแต่ยอดผลิตเพื่อส่งออกยังขยายตัวได้ดีซึ่งบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกถึง 60% และมองแนวโน้มผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นจากยอดผลิตรถยนต์ที่ปรับตัวดีกว่าครึ่งปีแรกและบริษัทได้ออเดอร์ใหม่จากรถกระบะโมเดลใหม่เข้ามาด้วยขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรจากการเกษตรก็จะเพิ่มขึ้นการผลิตรถแทรกเตอร์อีกประมาณ 7%